ผมก็ยังค่อนข้างงงนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าคุณอานี่เขาก็ไม่ได้บรรยายว่าเขากล่าวหาผมว่ายังไงแต่ว่าเขาบอกว่าร่วมกันเท่านั้นเองหรือว่าตัวเขาของเส้นทางการเงินที่มีการโอนการผิดของในบัญชีของคุณหรือเปล่าเอามันเป็นเรื่องของรูปคดีแล้วอีกอย่างนึงอันนี้ไปถามผู้เสียหายดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะเอาเอกสารหลักฐานชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียบร้อยหมดแล้วเรามั่นใจต่อข้อต่อสู้ของเราจะมีน้ำหนักมากไม่มีส่วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงหรืออะไรใดๆนะครับคุณนัสสิทธิ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นล่ามในการเจรจาเขาก็ยังเขาคงคิดว่าผมไม่มีส่วนอะไรในคดีมากนะฮะก็เลยยังไม่ได้มีการจะนัดคุยกันคิดว่าคงจะเป็นการนัดคุยกันระหว่าง